สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่งไม้และสายน้ำนั้นเป็นที่รวมอยู่ของสรรพชีวิตมนุษย์ในอดีตก็พึ่งพาสายน้ำตลอดมาจนกระทั่งการคมนาคมทางบกพัฒนาขึ้นชีวิตมนุษย์กับสายน้ำก็ค่อยๆหายไปนะครับเช่นเดียวกับมนุษย์และต้นไม้ที่เป็นเพื่อนพึ่งพามาตั้งแต่ในอดีตและเริ่มห่างกันไปเมื่อมีวัสดุอื่นมาแทนที่ไม้มากขึ้นคุณค่าของต้นไม้นั้นหาได้เป็นเพียงแค่เชื้อไฟหรือแปรรูปเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นหากแต่ต้นไม้เป็นเพื่อนชีวิตที่มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธได้ครับอันนี้ชะบาจ้ะชะบานอกที่ก็เรียกกันนะชะบานอกนะก็ก่อนที่ว่าจะเป็นต้นก็มาจากการปักชำก่อนให้เกิดรากก็มีวิธีการอบไว้คุมพลาสติกอย่างเงี้ยอบไว้ประมาณสัก1เดือนอันนี้เป็นขี้เถ้าจะผสมดินนิดหน่อยขี้เถ้าผสมคู่กับดินนิดหน่อยให้แบบขี้เถ้ามันจางความเค็มไปนิดนึงผสมดินก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่ว่าเขาไปซื้อมาแล้วก็มาปลูกเป็นพันธุ์นะฮะปลูกเป็นต้นๆใหญ่ๆให้มันขึ้นมาแล้วเราก็หรือไม่อย่างนั้นก็คือว่าในล็อกเราเนี่ยที่ว่าเอาไปถ่ายเป็นต้นหรือปล่อยให้ต้นมันสูงแล้วเนี่ยให้เลี้ยงให้สูงหน่อยแล้วก็เอายอดเขามาปักอย่างนี้อีกทีแล้วในต้นนั้นที่เราตัดมาก็คือเขาจะแตกเป็นพุ่มสวยแล้วเอามาถ่ายถุงใหญ่อีกนิดอีกอย่างนึงจะถ่ายมาจากถุงนี้ถุง5ก็เป็นถุง8ได้แบบว่าขยายส่วนออกไปจะใหญ่แล้วก็จะเป็นพุ่มสวยมากชำทีนี้หลายๆหมื่นนะนี่ล็อกนึงเนี้ยนี่ประมาณสัก7 3,000 กว่าอ่า 3,000 กว่าจ้ะประมาณลูกสั้นลูกยาวยาวก็หมดเข้าทีเขาต้องเข้าเป็นหมื่นๆนะจ๊ะเข้าทีว่าต้องเข้าเป็นหมื่นๆทุกอย่างต้นไม้ทุกอย่างที่ว่าเกิดมาต้องมีการปักชำแล้วก็ให้เกิดรากแล้วก็ถึงจะไปถ่ายถุงเหมือนไม้ที่เราไปดูถากมาก็คือมาจากนี้กว่าจะได้ต้นกว่าจะได้รากก็เป็นอย่างนี้ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนก็จะสูงขนาดนั้นคือว่าให้ตอนที่ได้ปักไปแล้วเนี่ยปักแล้วก็ถือเดี๋ยวราดน้ำแล้วก็เชื้อราอีกทีนะแล้วก็ได้กำหนด25วันหรือ30วันก็เปิดประมาณนี้แหละใช่ถ้าโตเลยว่าพอออกรากแล้วก็โตเลยถ้าเมล็ดนี่ก็ยังใช้ระยะเวลาอีกก็คือว่ามีพันธุ์ใหม่มาที่เรารู้นี่ก็จะตามไปดูแล้วก็ซื้อมาทำพันธุ์ขยายประมาณ20ปีแล้วครับ20กว่าปีอาจจะเป็นไม้ปักชำไม้อ่อนมาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเริ่มขยับมาเรื่อยๆจนมาหลายๆอย่างนะฮะทำตั้งแต่ถุงเล็กเริ่มทำถุงเล็กก่อนตอนนี้จะมีอยู่ประมาณสัก10ฝ่าอย่างนะครับ10ฝ่าชนิดนะมีชบามีเข็มเข็มอยู่ 3-4 ชนิดแล้วก็ชบาใส่ประมาณ10ฝ่าชนิดนะครับการเริ่มต้นนะครับก็คือเตรียมดินคือเตรียมขี้เถ้าแกบเตรียมล็อกแล้วก็มีคนงานกอกคือเอาบรรจุใส่ถุงแล้วก็ตัดยอดแล้วก็ปักชำนะฮะตัดจากนี่ครับตัดยอดนี่แล้วก็ปักชำอย่างที่เห็นแล้วก็รถเชลาอบอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วก็ถึงจะเปิดพยางออกอยู่ในร่มอีกประมาณ10วันหรือ7วันก็เปิดหลังคาออกแล้วก็เลี้ยงตามปกติพอโตแล้วก็เอามาถ่ายอย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นตรงใหญ่อันนี้มันเป็นฮาวายครับแต่ผมเรียกชื่อไม่ถูกก็คือตระกูลของชบาฮาวาย
ก็แยกออกไปเป็นลามีดอกลาแล้วก็ดอกกระท้อนแล้วจะมีดอกเล็กดอกใหญ่นะครับไล่ตามชนิดไปก็ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งเป็นปุ๋ยเม็ดนะฮะปุ๋ย16 3ตัวหรือปุ๋ยพวกเลี้ยงพวกกล้วยไม้พวกนี้ครับเป็นปุ๋ยออกดอกสีแล้วก็ปกติรดน้ำเช้าก็นอกจากมันจะมีพวกปลาปนแล้วก็ลดเชื้อรามั่งหรือฆ่าแมลงเชื้อราก็ใช้เชื้อราปกตินะครับนะฮะมีบ่อครับผสมน้ำครับแล้วก็ดูมันจะมีฆ่าแมลงมีแมลงไหมส่วนมากมันจะถ้าเลี้ยงกันเองจะมีน้อยถ้าไม่ได้แปลงใหญ่อ่ะเราก็ต้องดูว่าถ้ามันสูงจัดเนี่ยถ้ามันสูงจัดอย่างนี้ใช่ไหมดอกมันก็จะหมดเราก็ตัดมันออกแล้วมันก็จะแตกแล้วมันก็จะออกดอกต้องตัดครับต้องตัดปลูกสบามันก็ง่ายมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือเตรียมดินก็คือดูดิว่าดินที่เราจะปลูกเนี่ยน้ำมันจะขังเยอะไปไหมถ้าเป็นที่ปกติก็ไม่มีอะไรมันก็ปกติของมันชอบน้ำชอบน้ำแต่ไม่ชอบขังคือชอบน้ำเยอะให้แค่ผ่านไม่ให้ขังวันละ1หนก็พอแล้วครับรดเช้าครับก็ปกตินะฮะปกติก็ครั้งเดียวแต่ของผมนี่ผมจะลดในแปลงนี่ลดวันเว้นวันบางทีถ้าลดแฉะไปก็2วันลดทีก็แล้วแต่ว่ามันจะแห้งไวหรือเปล่ามันไม่มีผลนะฮะถ้ามันจะมีผลก็คือถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าที่มันชุ่มเนี่ยมันจะถ้าแฉะไปมันก็ดอกมันก็จะไม่ค่อยออกมันจะงามจัดไปมันก็จะไม่ค่อยสดชื่นถ้าปลูกดินตามปกติมันก็ไม่ค่อยมีเลยวันนี้คุณจะมาทำบัวในสระคือแกงจืดใช้เท้านะคะเราก็มานั่งทำดอกไม้กันก่อนคือทำดอกบัวจะใช้เท้าหรือใช้เล็ดดิดก็ได้หัวเล็ดดิดก็ได้หรือผักกาดแดงฝรั่งไม่ค่อยทานนะมันจะมีกลิ่นใช่ค่ะมันกลิ่นกับบัวมันก็สับหว่างข้างในวางจนครบครบแล้วเราก็มาแต่งกลีบดอกเ
เราต้องแต่งติดดอกทั้งข้างในข้างนอกเลยนะกลีบดอกเสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่ก็คือสกู๊ปที่ตักแตงโมค่ะใช้ธรรมดาใช่ค่ะคือคว้านข้างในออกไปแช่น้ำมันก็จะบางก็จะเป็นดอกบัวดอกบัวนะคะใช้หมูกับกุ้งเย็บพอถุงพลาสติกไปจะปั้นเป็นลูกแล้วใส่ในน้ำแกงก็ได้นะหรือจะใส่ลงไปในดอกบัวก็ได้จะใส่ลงไปในดอกบัวก็ได้เราก็ใส่น้ำไม่งั้นจะเลื่อนไม่ได้เลยใส่น้ำนะคะแล้วก็เปิดไฟเรียกพออโรมาขนมน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะปรุงด้วยอโรมาถ้าใครไม่ทานน้ำปลาก็ใส่เกลือได้นะคะ
โอ้อันนี้เป็นของโบราณเลยค่ะบัวนิสะเป็นของคุณยายทำตั้งแต่จำได้ตอนเด็กๆเลยโหทำยากค่ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้อาหารถุงประดิษฐ์ประดอยใช่ก็ทานกันนิดเดียวนิดเดียวเนาะทานกันไม่เยอะเลยโบราณจริงทานไม่เยอะนะสมัยก่อนก็มีเป็นอาหารหลายสำรับเพราะว่าจะมีอาหารว่างก่อนไงฮะก่อนจะทานอาหารเย็นกันเนี่ยจะเจออาหารว่างกันก่อนก็จะอิ่มซะสมัยโบราณทำอาหารกันทั้งวันค่ะว่างจัดใช่ใช ใช้เท้าพวกนี้เราจะนึ่งไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมคะพอก่อนจะทานเราก็ทำน้ำซุปเอาไว้พออุ่นน้ำซุปแล้วก็เอาใช้เท้าลงเท้านี่ถ้าไม่ได้นึ่งเอาไว้เนี่ยจะต้องนานกว่านี้แต่ทีนี้เราทำมันนึ่งไว้แล้วเอ่ยถึงไม้จัดสวนต้นไม้ประดับเพื่อสุขภาพของเราในวันนี้ต้องจัดให้เขาอยู่ในแถวหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาสวยงามราคาไม่แพงแถมยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นไม้ที่ใช้ดูดสารพิษในอากาศได้เป็นอย่างดีอยากรู้ไหมครับว่าเจ้าต้นไม้ที่ว่านี้
มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรจังครับเขาคือจังรูปร่างหน้าตานั้นมองผ่านๆคล้ายกับต้นปาล์มก็จะไม่ให้เหมือนต้นปาล์มได้ยังไงล่ะครับเมื่อจังก็เป็นไม้ในตระกูลปาล์มเหมือนกันซึ่งไม้ที่อยู่ในตระกูลนี้มีหลายอย่างทีเดียวนะครับหากติดตามต่อไปก็จะทราบว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของจังก่อนดีกว่านะครับจังเองนั้นก็มีหลายชนิดนะครับโดยมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ภาพรวมแล้วเหมือนๆกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของใบและต้นยกตัวอย่างนะครับจังด่างก็จะมีใบด่างเป็นสีขาวนวลๆส่วนจังชนิดอื่นก็จะมีใบเป็นสีเขียวล้วนเป็นต้นครับส่วนหน้าตาของใบนั้นมีลักษณะเป็นแฉกเหมือนกันต้นจังมีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 3-5 เมตรลำต้นไม่ใหญ่มากนักนะครับมีการแตกหน่อเป็นกอคล้ายกอไผ่ลำต้นแข็งเหนียวประมาณหวายนั่นเลยแหละครับแถมมีแผ่นใบหยาบๆสีน้ำตาลเข้มคลุมบางๆถ้าดูกันอย่างละเอียดแล้วจะเห็นว่าใบนั้นเป็นใบประกอบหน้าตาก็เหมือนฝ่ามือนี่แหละครับมีใบย่อยหลายใบแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลมสีเขียวเป็นมันจังนั้นมีดอกเหมือนกันนะครับออกเป็นช่อตามซอกใบบริเวณยอดส่วนผลนั้นมีขนาดเล็กสีเขียวอ่อนอมเหลืองครับสำหรับคนที่ชอบจัดสวนแล้วคงจะเห็นประโยชน์แง่มุมนึงของจังก็คือสามารถนำมาจัดสวนหย่อมได้สวยงามและง่ายในการวางจะปลูกมุมตึกเป็นกอเดียวๆหรือว่าจะปลูกเป็นไม้ประธานก็ได้จังนั้นชอบแดดรำไรเท่านั้นนะครับจึงเน้นว่าให้ปลูกตามมุมตึกที่แดดส่องไม่จัดนักถ้านำไปปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัดมากและมีแสงส่องเกือบทั้งวันก็ไม่รับรองนะครับว่าจะอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปหรือไม่ยังไงก็ตามนะครับการเลี้ยงดูเขานั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการให้อาหารแล้วก็น้ำตามความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าไม่ให้น้ำให้ปุ๋ยเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าหวังเลยนะครับว่าเขาจะเติบโตงดงามตามความต้องการของเรานอกเหนือจากการนำมาตกแต่งสวนแล้วนะครับจังยังมีความพิเศษอีกประการหนึ่งจังมีความสามารถในการดูดสารพิษได้ดีไม่แพ้พลูด่างนะครับดังนั้นหากใครนำเอาจังทุกชนิดมาปลูกไว้บริเวณบ้านหรือว่าอาคารสำนักงานจะช่วยบรรเทาความไม่บริสุทธิ์สะอาดของบรรยากาศบริเวณนั้นได้มากทีเดียวครับแหมต้นก็งามน้ำก็เก๋แถมมีประโยชน์อีกอย่างนี้ใครไม่ไปหาซื้อมาปลูกไว้สักกอสองกอก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนแท้เพื่อนดีเขาว่ากันว่าเห็นใจกันก็ตอนที่มีความทุกข์ยากนี่แหละครับแต่สำหรับต้นไม้เพื่อนชีวิตที่เป็นยิ่งกว่าเพื่อนแท้ไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขต้นไม้ช่วยมนุษย์ได้มากมายตลอดมาสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษามิตรภาพอันนี้ไว้ให้ยั่งยืนนานเท่านานพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดี